วัสดีครับก็เป็นโครงการสวนมุมสวยนะครับความยิงทีมงานเรามากันเยอะมากเลยนะฮะก็จะปรากฏข้างหน้านี้สองท่านนะครับโครงการมุมสวยสวนมุมสวยเนี่ยก็เป็นปีที่3แล้วนะครับนะเราเคยทำปีที่1ปีที่2ปีที่3ในบริเวณพื้นที่สวนด้านหลังนู่นติดกับโภชนาการนะครับก็ได้รับความสำเร็จดีเพิ่มขึ้นเรื่อยมาครับก็เลยทำปีที่3ต่อนะครับเป็นโครงการของกองกายภาพนะเดี๋ยวขั้นแรกนี่รายละเอียดว่าสวนเนี่ยมันความเป็นมายังไงมันมีผู้แกนนำยังไงนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวมอบให้คุณเขียดนะครับชี้แจงในเบื้องต้นครับที่จะเป็นความเป็นมาของโครงการประกวดสวนมุมสวยนี่ค่ะมันเป็นมาอย่างไรนะคะเนื่องจากมหาลัยมิตรนะคะได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนนะคะพ.ศ. 2558ถึงพ.ศ. 2562นะคะเพื่อยกระดับจากการเป็นมหาลัยสีเขียวนะคะ Green Universityให้เป็นมหาลัยเชิงนิเวศนะคะก็คือ Eco University นั่นเองนะคะแผนการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวคือเป็นการปรับปรุงนะคะภูมิทัศน์ภายในมหาลัยที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวดั้งเดิมที่มีอยู่ภายในมหาลัยและเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวนะคะแห่งใหม่ให้มากขึ้นนะคะตามแนวคิดที่ให้มหาลัยเป็นมหาลัยแห่งการเรียนรู้และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีสุขภาวะนะคะโดยการพัฒนาพื้นที่ว่างหรือพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะคะเพื่อใช้กิจกรรมการศึกษากีฬาหรือนันทนาการของนักศึกษาตลอดจนบุคลากรของมหาลัยค่ะและเป็นการเพิ่มการเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวภายในมหาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของเราด้วยค่ะตลอดจนชุมชนรอบข้างค่ะนอกจากนี้นะคะดังนั้นทางกองกายภาพนะคะก็เลยได้จัดทำโครงการประกวดสวนมุมสวยขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมดำเนินงานด้านทางด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนายั่งยืนของมหาลัยค่ะและเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆนะคะภายในมหาลัยได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ที่ยังขาดพื้นที่เสื่อมโทรมอะค่ะให้กลับมาเป็นสีเขียวมากขึ้นนะคะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาลัยค่ะค่ะคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะคะได้จัดส่งประกวดทั้งสวนมุมสดสวนมุมสวยทั้งหมด3ปีนะคะเริ่มจากปี2559ซึ่งโครงการประกวดสวนมุมสวยปีที่1นะคะคณะก็ได้จัดส่งเข้าประกวดโดยได้รับรางวัลชมเชยขึ้นมานะคะก็บริเวณหลังอาคาร3นะคะอันนี้นะคะรูปร่างหน้าตาก่อนที่จะปรับปรุงค่ะแล้วพื้นที่ที่ปรับปรุงแล้วค่ะต่อมาครั้งที่2คณะก็ส่งเข้าประกวดอีกค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ค่ะก็คือพื้นที่ก็คือข้างหลังอาคาร3ค่ะค่ะมาพูดถึงเกณฑ์ของโครงการประกวดสวนมุมสวยนะคะก็คือเป็นกำหนดการนะคะก็ระหว่าง9พฤษภาถึงมิถุนาเนี่ยรับสมัครพื้นที่เข้าร่วมประกวดซึ่งทางคณะเราก็ได้จัดส่งพื้นที่ที่เราจะเข้าประกวดให้กับกองกายภาพเรียบร้อยแล้วนะคะ18ถึง22มิถุนาก็คือเป็นประกาศผลพื้นที่ก็คือทางคณะเราก็ได้เข้าร่วมในการประกวดค่ะก็คือมีชื่อติดที่จะส่งพื้นที่ค่ะแล้วก็25มิถุนาถึง27กรกฎาคมเนี่ยค่ะเราดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ได้เลยค่ะและ16ถึง31กรกฎาคมเนี่ยเราก็จะเป็นส่งผลงานที่เราปรับปรุงแล้วค่ะไปให้กับกองกายภาพอีกทีนึงค่ะประมาณเดือนสิงหาคมก็จะเป็นการประกาศผลนะคะรางวัลนะคะส่วนรางวัลชนะเลิศเนี่ยจะได้เงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมประกาศเกียรติคุณค่ะรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับที่1ก็จะได้รางวัล 30,000 บาทนะคะแล้วก็รางวัลชนะเลิศอันดับ2ได้รางวัล 20,000 บาทแล้วก็รางวัลชมเชยนะคะได้รางวัล 5,000 บาทนะคะอันนี้คือประเภทของรางวัลนะคะอันนี้ก็คือแผนการดำเนินงานของเรานะคะก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคะว่าเราได้ทำการส่งเอกสารแล้วก็ประกาศพื้นที่ส่วนงานปรับปรุงแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่อยู่ค่ะช่วงนี้ในการประกวดโครงการสวนมุมสวยนะคะเราเขามีข้อกำหนดขึ้นมาว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างในตัวสวนมุมสวยของเรานะคะเขาจะบอกเลยว่าเป็นพื้นที่ของคณะสถาบันที่มีขนาดไม่น้อยกว่า25ตารางเมตรนะคะเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกันโดยเป็นพื้นที่ภายในหรือภายนอกอาคารก็ได้ค่ะซึ่งที่ผ่านมาคณะเราก็ทำอยู่ภายนอกอาคารนะคะ
และ2เป็นพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะไม่เป็นพื้นที่อับสายตาค่ะการจัดการพื้นที่ต้องมีพันไม้ต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับหญ้าเป็นองค์ประกอบในพื้นที่ค่ะและต้องเป็นการจัดการพื้นที่ที่สามารถดูแลให้สวยงามได้อย่างยั่งยืนค่ะและแน่นอนนะคะที่สำคัญที่สุดในพื้นที่ต้องปลูกต้นกันไพมหิดลพร้อมจัดทำซุ้มระแนงหรือคางไม้เลื้อยค่ะอันนี้เป็นข้อกำหนดของพื้นที่ค่ะการส่งพื้นที่เข้าประกวดก็อย่างเมื่อกี้ที่กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วนะคะก็ต้องส่งภาพก่อนหรือหลังก่อนปรับปรุงไม่น้อยกว่า5ภาพอะค่ะดังนั้นคือคณะของเราก็จะมีแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประกวดสวนมุมสวยปี3ขึ้นมานะคะโดยมีผู้อาจารย์ที่จะค่ะเป็นประธานคณะทำงานในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวไรค่ะและทางคณะเราได้ส่งพื้นที่เป็นบริเวณข้างริมคลองบุ๋ยนะคะหลังอาคาร3ค่ะเป็นบริเวณพื้นที่เสื่อมโทรมค่ะซึ่งเราจะต่อเนื่องจากโครงการสวนมุมสวยปี2ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดหรือการรูปแบบยังไงเดี๋ยวขอเชิญเรียนเชิญอาจารย์พิจารณ์ค่ะเพื่อให้มีการดำเนินการเป็นรูปธรรมนะครับก็เลยมีการตั้งกรรมการคณะทำงานขึ้นมานะครับก็ให้ผมเป็นประธานเนี่ยก็คงให้มาทำสร้างภาพสวยๆนะฮะส่วนการจะผลักดันเนี่ยแล้วก็มีกรรมการคณะทำงานนะหลายท่านด้วยกันนะครับที่เห็นนะครับก็ท่านหัวหน้านะครับหัวหน้าอภิรมย์นะครับแล้วก็ในงานต่างๆก็มีนะงานคลังก็มีทุกงานเลยครับที่เป็นแกนนำคณะทำงานนะครับ ก็โดยวัตถุประสงค์ก็ต้องการให้ส่วนรวมเนี่ยมาร่วมมือกันนะครับขุดดินกันสักตารางเมตร2ตารางเมตรก็อย่างดีนะครับปักแต่งหน้าดินอะไรอย่างนี้นะครับ หน้าที่ของการทำงานนี้นะครับก็ออกแบบจัดหาพันไม้นะครับประดับตกแต่งในกิจกรรมโครงการสวนมุมสวยเนี่ยนะครับแล้วก็ผลักดันประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกิจกรรมนะครับให้มันมีส่วนร่วมนะครับถ้าพวกท่านไม่ยอมมานะครับพวกแกนนำเราก็ต้องทำเองนะครับไม่ได้เป็นภาระงานของคนสวนโดยเฉพาะนะฮะคุณโออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ทำเยอะอยู่นะครับในงานหลักที่เราทำไม่ได้พวกออกเหล็กพวกทำโครงเหล็กอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องขอมีหน้าที่ขอรื้อข้อพันไม้นะครับจากแหล่งต่างๆนะครับระดมจากพวกท่านด้วยนะครับหรือว่านำเสนอว่าเราจะไปหาแหล่งต้นไม้คุมดินอะไรที่ไหนนะครับตัดจากรอบๆคณะมาช้ำนะครับแล้วก็เอามาปลูกกันนะครับคนละไม้คนละมือสองมือยังไม่หมดหมดยังไม่หมดนะครับแล้วก็กำหนดวันเวลาทำกิจกรรมครับพื้นที่เป้าหมายเรานะครับโครงการที่ปีที่1ปีที่2เราทำหัวและท้ายของพื้นที่สีเขียวอันนี้แล้วนะครับตอนนี้เราจะทำมันตรงกลางเลยครับตรงผักชีโรยหน้าริมน้ำเลยครับนะ ทีนี้เขากำหนดพื้นที่25ตารางเมตรใช่ไหมเล็กๆมันก็5คูณ5เองแต่อันนี้เราทำยาวๆมันยาวตั้ง50 60เมตรนะครับก็เลยทำแคบๆนะครับสัก3เมตรตามดิมน้ำนะครับส่วนข้างในปล่อยไว้ก่อนนะบริเวณที่เขาแอบมาสูบบุหรี่อะไรกันเนี่ยนะครับเราจะทำริมน้ำให้เห็นได้รอบด้านนะครับจากระยะไกลฝั่งตรงข้ามนะฮะอันนี้นะฮะพื้นที่ครับพื้นที่สภาพเดิมครับก็เราถ่ายรูปรีเคคามานะที่การกำหนดรูปแบบนะครับเราจะให้เห็นเป็นรูปธรรมนะฮะมันก็ต้องมีในแนวตั้งขึ้นมานะครับตอนแรกคิดอะไรไม่ออกก็เพิ่มซุ้มขึ้นอีกนะครับ2 3ซุ้มริมน้ำครับทีนี้เราประชุมกันไปทำกันมานะครับก็มีคนเสนอว่าทำเป็นตัว EN อะไร MU อะไรเงี้ยนะครับชิวๆแบบนี้นะครับก็แล้วก็ดำเนินการให้นะครับส่วนรวมเห็นว่าโอเคทำได้ก็ทำรูปแบบมานะครับก็เป็นโครงเหล็กแล้วก็ปลูกต้นไม้ในแนวตั้งนะคล้ายๆกับสวนแนวตั้งโดยที่พื้นที่เนี่ยมันอยู่ในร่มเราจะต้องทำให้มันเด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้นไม้ใบไม้ก็ต้องเป็นพวกสีอ่อนๆนะฮะอาจจะเป็นพวกพิโรเดนทรอนภูด่างเขียวอ่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจต้องตัดแต่งพื้นที่ภายในบริเวณนั้นนะให้มันโปร่งขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จัดทำแบ็กกราวด์ต้นไม้ทิวไม้ข้างหลังให้มันเป็นแบ็กกราวด์นะครับจะได้เป็นขอบเขตและมองเห็นชัดเจนครับ
ก็มีการดำเนินการลองพีเทสดูแล้วนะครับในพื้นที่นะพวกเราก็ดำเนินการปรับพื้นที่บางส่วนนะครับเคลื่อนย้ายทางเดินนะฮะหลบจากที่บริเวณจะที่จะทำม้านั่งแล้วก็ตัวอักษรนี่ไปนะครับก็เขาก็บอกว่าอาจารย์จะต้องทำนะแผนงานอะไรให้มันชัดเจนนะฮะต้องจัดซื้อปลูกต้นกันภัยทันทีนะครับเพราะว่าต้นมันโตไม่ทันนะครับต้องมีการปรับพื้นที่ย้ายต้นไม้นะต่างๆซึ่งขึ้นสีแดงไว้เนี่ยเพราะว่าวันนี้ควรจะทำแล้วนะครับปรับพื้นที่ไปช่วยกันนะฮะคนละเมตรตารางเมตร2ตารางเมตรก็ยังดีนะครับมันก็จะได้ทั้งหมดครับต้องเลื่อนแนวตัวนอนต้องทำโครงเหล็กนะฮะแล้วท้ายช่วงหลังๆก็มาขอแรงกันอีกทีนึงช่วยกันจิ้มต้นไม้ปลูกเป็นผืนต่างๆนะครับตกแต่งริมตลิ่งนะครับตอนแรกเรากำหนดกันพูดบ่าย2บ่าย3อ่ะมันก็ช้าเกินไปนะฮะเดี๋ยวฝนก็ตกแล้วก็กินข้าวเสร็จเที่ยงบ่ายเอาเลยครับแล้วใครว่างตอนไหนก็ไปทำตอนนั้นนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนี่ครับตัวอย่างพันไม้นะครับไม้ใบอะไรที่เป็นอยู่ในร่มได้นะครับต้นร่มแล้วก็ดูเด่นนะครับแล้วก็ช่วยกันจัดหามานะครับแล้วเราจะรวมกันเป็นกลุ่มๆจัดพื้นที่เป็นกลุ่มๆผืนๆให้นะครับอาจจะมีไม้ดอกบางส่วนนะพวกอะไรบานบุรีอย่างนี้ก็อยู่ได้นะฮะตัวอย่างนะ ส่วนแนวตั้ง นะไม้สีอ่อนๆก็ฟิโลเดนทรอนครับก็จะมีบ่อน้ำยาวๆอะไรเก่าๆเนี่ยก็อาจจะเอาพวกคล้าที่อยู่ริมน้ำเนี่ยนะครับไปใส่หรือว่าไปจิกต้นอะไรตรงรอบๆของร้านโสเลนะครับมาใส่ก็ได้ครับคล้ายๆพุทธรักษาครับเมื่อวานนี้ก็ไปเห็นต้นอะไรก็ไม่รู้ที่ปักเห็นบ่อยๆที่บ้านผมก็มีแต่ไม่รู้ชื่ออะไรอยู่ในร่มก็ได้หมดตาเดือนหนึ่ง4อาทิตย์นะครับก็ชุดมาช่วยกันฮะเรามีแผนหลักๆอยู่แล้วก็คือตัว MUEN นะฮะส่วนไม้พื้นราบคุมดินเนี่ยก็ค่อยๆปลูกค่อยๆทำไปนะครับตามมาก็แบบง่ายๆนะฮะทำออกแรงก็คงจะได้รับความร่วมมือนะครับเสริมนะครับคุณไม่มีเสริมนะครับ